สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกับเรื่องราวในระหว่างการเดินทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังผ่านเรื่องเล่าด้วยรูปแบบของสารคดีทางเสียงกับผมณฤชิตรจนานนท์และจิรภัทรบุญยะกาญจนะคุณกำลังรับฟังรายการ Spirit Along the Way ครับถ้าเราจะพูดถึงเกาหลีใต้นั้นผมจะนึกถึงเรื่องของการช้อปปิ้งกินอาหารในแดนกิมจิส่วนคุณจิรภัทรจะนึกถึงเรื่องอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะก็อยากไปตามรอยซีรีส์ในสถานที่สวยๆที่พระเอกนางเอกเคยยืนแล้วก็อยากจะเซลฟี่ถ่ายเก็บภาพมาเป็นความทรงจำในใจสักครั้งหนึ่งค่ะแต่ใน Spirit Along the Way ในวันนี้ครับจะเล่าเรื่องอีกมุมหนึ่งของเกาหลีใต้ครับมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่คนทั้งประเทศนั้นต้องเคยผ่านประสบการณ์ในการทำนายทายทักจากหมอดูและก็สื่อสารวิญญาณโดยมีร่างทรงเป็นสื่อกลางครับเราจะออกไปตามหาเข้าพิธีกับมูดังแล้วก็อยากจะให้หมอดูที่เกาหลีใต้นั้นดูดวงให้สักครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณอะไรพวกนี้น่าจะเหมาะกับคุณจิรพัฒน์มากเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องลี้ลับอยู่แล้วและมีหนึ่งสิ่งที่สงสัยมากเลยว่าทำไมเกาหลีใต้ที่ประเทศดูทันสมัยในทุกแง่มุมทั้งท้องถนนตึกแถวรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คนเนี่ยถึงไปกันได้กับความเชื่ออย่างร่างทรงที่ดูจะโบราณโบราณมากเลยดูไม่เข้ากันเลยอะค่ะเพราะหนึ่งครับคนเกาหลีนั้นมีความเชื่อว่าทุกสิ่งรอบตัวของเขานั้นจะมีจิตวิญญาณคือมีการนับถือความคิดแบบวิญญาณนิยมหรืออนิมิซึมครับเป็นสิ่งที่ทุกสิ่งนั้นดำรงอยู่จะมีจิตวิญญาณภายในทั้งนั้นทั้งก้อนหินแมกไม้ลำธารโดยเฉพาะบนภูเขาสูงๆในเกาหลีนั้นมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่มากทีเดียวครับพวกเขาเชื่อว่าการได้ขึ้นเขายิ่งขึ้นไปสูงยิ่งเข้าใกล้กับโลกวิญญาณสิ่งเหนือธรรมชาติมากขึ้นแต่ก่อนนั้นครับพิธีทรงเจ้าต่างๆนั้นจะจัดบนที่สูงๆเป็นส่วนใหญ่ครับในปีคริสตศักราช1871นะคะเอ็ดเวิร์ดไทเลอร์เขาเขียนหนังสือเรื่อง Primitive Culture แล้วก็วิพากษ์ทัศนะแบบตะวันตกไว้ว่าความเชื่อแบบแอนิมิซึมเนี่ยมันยังพบในสังคมที่ยังไม่เจริญแล้วก็ขาดการศึกษาเช่นสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์แต่ว่าบรูโน่ลาทัวนักจิตวิทยาแล้วก็นักสังคมวิทยาชื่อดังชาวฝรั่งเศสอ่ะเขาก็วิจารณ์ไว้อีกแบบนึงว่าเรื่องแอนิมิซึมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลนะแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะสังคมชนเผ่าเท่านั้นแม้แต่สังคมที่เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือว่าวัตถุแล้วอะความเชื่อเรื่องนี้ก็มีคุณค่าเหมือนกันค่ะเพราะนั่นเป็นการให้ความหมายต่อโลกธรรมชาติว่ามันมีคุณค่าเท่ากับโลกแห่งจิตวิญญาณคือเป็นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติค่อนข้างจะสวนทางกับวิธีคิดวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกเหมือนกันนะที่พยายามจัดช่วงชั้นให้มนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นผู้ตักตวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติค่ะในความเชื่อพวกนี้ครับเมื่อนำมาประกอบกับการนับถือและการเห็นความสำคัญของบรรพบุรุษตามหลักของขงจื้อแล้วก็เลยประสานเข้ากับสังคมเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดีเลยครับวิญญาณนั้นจะถูกเรียกมายังโลกมนุษย์ก็ต้องมีสื่อกลางนะครับแล้วก็จะต้องมีพิธีกรรมเพื่อได้เชิญวิญญาณมาด้วยในเกาหลีนั้นจะเรียกผู้เรียกวิญญาณหรือเป็นร่างทรงนี้ว่ามูดังไม่ใช่มีเพียงแค่บรรพบุรุษที่เรียกเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่เทพเจ้าที่คนเกาหลีนับถือนั้นก็นับไม่ถ้วนจริงๆทั้งที่มาจากธรรมชาติหรือแม้แต่บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไม่เว้นแม้กระทั่งชาวต่างชาติครับอย่างนายพลแมคอาเธอร์แห่งสหรัฐอเมริกาที่ครั้งหนึ่งได้ยกพลขึ้นบกที่อินชอนขับไล่จีนที่หนุนเกาหลีเหนือให้ถอยร่นขึ้นไปครับก่อนที่จะตกลงเจรจาแบ่งเขตบนเส้นขนานที่38จุดเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกาหลีได้ถูกแบ่งเป็นเหนือและใต้ครับเรามาศึกษาความเชื่อที่คุณอริชิตเล่ากันเมื่อกี้ผ่านเหตุการณ์จริงๆกันเลยดีกว่าว่ากลุ่มคนที่เชื่อว่าในทุกสิ่งมีจิตวิญญาณเนี่ยวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงครับพวกเราก็เริ่มเดินทางเลยนะคะไปที่จังหวัดคยองกิโดห่างจากกรุงโซลประมาณ1ชั่วโมงเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตคนละค่ะว่าจากตึกแถวสูงๆอ่ะมันลดหลั่นแล้วก็กลายเป็นภูเขาส่วนมากได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องแล้วก็เสียงใบไม้พลิ้วไหวบ้านของมูดังนี้น่าอยู่มากครับก็เป็นลักษณะที่เป็นบ้านชั้นเดียวครับก่อนหน้าบ้านนี้ก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทำกินเองในบ้านครับก่อนที่เราจะเข้าไปในบ้านของมูดังอะค่ะต้องบอกก่อนว่าเรายังมีภาพของร่างทรงจากหนังเรื่อง The Wailing ของพุ่มกับนาคงจินอยู่เลยในเรื่องนั้นร่างทรงนะคะจะค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็มีเสียงกลองรุมเร้าเราอยู่ตลอดทั้งเรื่องอะค่ะ
แต่พอมาบ้านของคุณมูดังคนนี้จริงๆแล้วอ่ะก็พบว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเสียงกลองกลับทำให้เรารื่นเริงกว่าเดิมพอเข้าไปใกล้บ้านอ่ะก็จะเห็นผ้าสีสันต่างๆและชุดฮันบกหลากสีทุกอย่างดูสดใสแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราที่มีต่อร่างทรงไปพอสมควรอีกอย่างนะคะโลเคชั่นในเรื่อง The Wailing อ่ะมันตั้งอยู่บนภูเขาด้วยซึ่งสอดคล้องกับตอนที่คุณนฤชิตบอกเลยค่ะว่าเขาจะเชื่อกันว่ายิ่งอยู่สูงเท่าไหร่อ่ะก็จะยิ่งเชื่อมต่อโลกแห่งจิตวิญญาณได้มากเท่านั้นค่ะพอเรามาถึงครับก็พบกับหญิง4คนอยู่ในบ้านหลังนี้2คนอยู่ในวัย60ปีขึ้นไปหญิงคนหนึ่งอายุอ่อนกว่าครับเธอเป็นลูกสะใภ้ของมูดังคนหนึ่งจะเป็นผู้คอยเตรียมข้าวของแล้วก็จัดหาอาหารขนมไว้ต้อนรับเรารวมถึงตระเตรียมเครื่องพิธีกรรมต่างๆด้วยครับมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้จ้างมูดังมาเข้าทรงเพื่อที่จะสื่อสารกับบรรพบุรุษของเธอในวันนี้เธอคืออีคยองฮีที่เราเคยไปเยี่ยมบ้านเธอแล้วก็พูดคุยในชีวิตครอบครัวของเธอด้วยพอทักทายกันพอหอมปากหอมคอแล้วหญิงบูดังคนหนึ่งก็เริ่มจะลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็เดินไปนั่งตรงหลังกลองเปิดบทสวดมนต์แล้วก็ตีกลองดังครับจนกลบเสียงนอกบ้านแม้แต่ว่าเราจะพูดคุยกันนั้นก็ฟังกันไม่ได้ยินเลยครับมูดังคนที่ติกลองชื่อว่าคุณชเวชังอกเธอเริ่มบทสวดค่ะบทสวดนี้อ่านมาจากแผ่นป้ายที่วางอยู่ตรงหน้ากลองในแผ่นป้ายเขียนชื่อสมาชิกคนในครอบครัวของผู้มาประกอบพิธีไว้เขียนทั้งชื่ออายุแล้วก็ที่อยู่ของผู้ประกอบพิธีด้วยแต่ว่าชื่ออาจจะไม่ใช่แค่ของคนในครอบครัวก็ได้นะคะสามารถเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าญาติพี่น้องห่างๆเราก็แอบเห็นอยู่นะชื่อยาวเหยียดเลยครับใช่ๆเธอก็ใส่ไปด้วยเพราะว่าใครที่เธอรักอ่ะก็อยากจะแบบให้ขจัดความเลวร้ายออกไปคุณชเวชังอกก็สวดไปค่ะส่วนมีมูดังอีกคนนึงชื่อว่าคุณพักแฮงชิมเป็นผู้ร่ายรำต่อหน้าเทพเจ้าหน้ารูปเคารพที่จัดวางเรียงรายเอาไว้ใกล้ๆตัวมีชุดให้เธอสวมใส่นะคะตามบทบาทของวิญญาณที่มาเข้าร่างเธอชุดนี้ก็จะมีสีสันหลากสีเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปเนาะว่าชุดแต่ละชุดความหมายเป็นยังไงบางทีสองคนนี้ก็ประสานเสียงกันในบทสวดทั้งสองคนเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือตัวหนังสือโบราณที่อยู่ในคัมภีร์ครับคัมภีร์นี้มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะใช่ครับมีตั้งแต่คัมภีร์โจซังครับเป็นคัมภีร์สวดบรรพบุรุษคัมภีร์ชินจางเป็นในผลครับสวดอํานวยพรขับไล่วิญญาณชั่วร้ายส่วนใหญ่เวลาจะสวดคัมภีร์นี้ก็จะมีมูดังก็จะถืออาวุธมาด้วยแล้วก็มีคัมภีร์แดกรรมหรือใต้เท้าจะช่วยเรียกเงินเข้าบ้านซานชินก็แน่นอนครับเป็นเทพของภูเขาเทพจะมีหลากหลายวัยนะครับมีตั้งแต่เทพเด็กด้วยมีแอร์กีทงจาครับเข้าร่างแล้วก็จะเอาลูกอมมาแจกกันภูซาเทพเจ้าแห่งความเป็นอมตะเป็นเทพยายครับช่วยดูแลลูกหลานครับแต่ว่าในพิธีอ่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอทุกเทพเลยค่ะนอกจากทุกเทพแล้วในพิธียังมีสัญลักษณ์อีกเยอะมากเพราะเราสังเกตอย่างหนึ่งว่าเขาเตรียมชุดมาเยอะมากนอกจากนั้นอาหารก็ยังเป็นสัญลักษณ์ในพิธีได้เช่นกันนะคะอาหารทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาถวายก็ได้แต่จะต้องเป็นอาหารที่บ่งบอกความสำคัญเราใช้หัวหมูเข้ามาพอไปถึงปั๊บบนโต๊ะมีหัวหมูเลยใหญ่ๆแล้วก็มีธนบัตรเสียบเข้าไปในปากหมูตรงนี้จะหมายถึงโชคลาภแล้วก็เงินที่จะไหลมาเทมาค่ะยิ่งเราใส่แบงค์ใหญ่ๆเข้าไปก็คาดหวังว่าแบบเราจะได้รับกลับมาเนาะเยอะๆเท่านั้นหรือว่าปลาแห้งหลายตัวปลาแห้งเป็นสัญลักษณ์ถึงความโชคดีในที่ทำงานหรือที่บ้านพอเสร็จพิธีแล้วเนี่ยคุณอีเคยองฮีก็จะได้ปลาแห้งกลับไปค่ะเขาบอกว่าเอาไปวางไว้ที่หน้าออฟฟิศนะวางไว้หลายๆวันเลยแล้วก็จะทำให้บ้านเรือนไร้สิ่งโชคร้ายออฟฟิศก็จะแบบสะอาดสะอ้านไม่มีอะไรมารบกวนมูดังคนตีกองชื่อชเวชองอกเป็นมูดังมาตั้งแต่อายุได้36ปีตอนนี้เธออายุได้65ปีเข้าไปแล้วที่มาเป็นร่างทรงนั้นก็ไม่ได้มาจากการสืบทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับครั้งหนึ่งลูกชายของเธอป่วยนับจากที่เธอได้เป็นมูดังแล้วปรากฏว่าลูกชายเธอหายป่วยครับแล้วก็ดีวันดีคืนขึ้นมาผมก็ถามต่อว่าแล้วผู้ชายเป็นมูดังได้ไหมเธอว่าได้สิเคยมีร่างทรงผู้ชายด้วยแต่ผู้ชายก็มักจะเลือกออกไปทำงานนอกบ้านมากกว่าผู้หญิงอยู่บ้านก็ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้พบปะใครพอมาเป็นมูดังก็มีแต่คนนัดแวะเวียนเข้ามาหาไม่ขาดอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นมูดังจะถูกจัดให้อยู่ในชนชั้นต่ำที่เรียกว่าชอนมินครับ
ในยุคของโชซอนในปีคริสต์ศักราช1392ถึง1897ผู้หญิงถูกด้อยค่าครับบูดังส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนั้นก็ถูกเหมารวมว่าเป็นเรื่องที่งมงายไร้สาระมากส่วนอีกคนชื่อแพ็กแห่งชิมอายุได้62ครับเริ่มเป็นบูดังด้วยเหตุผลคล้ายๆกันการป่วยไข้ของเธอนั้นหายขาดเมื่อเทพมาประทับร่างตั้งแต่อายุ29ปีครับแต่เธอคนนี้รับช่วงต่อมาจากคุณยายอีกทีนึงบางทีคุณยายก็จะกลับมาประทับร่างหลานตัวเองหากวิญญาณบรรพบุรุษนั้นได้บำเพ็ญตนจนกลายเป็นเทพครับการทำพิธีดำเนินไปค่ะมีการสั่นกระดิ่งเรียกวิญญาณแล้วก็ใช้พัดใหญ่โบกให้เทพมาประทับร่างน้ำเสียงของคุณพักแห่งชิมเริ่มเปลี่ยนเป็นร่างวิญญาณของอื่นๆที่เข้ามาค่ะแล้วก็พูดคุยกับคุณอีเคียงฮีแต่มีช่วงนึงเลยที่พอพูดไปแล้วคุณอีเคียงฮีน้ำตาไหลเพราะว่าเสียงเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงแบบเสียงของผู้ชายค่ะเสียงของคุณทวดของคุณอีเคียงฮีแล้วก็บอกกับเธอว่าเนี่ยเหนื่อยมามากแล้วนะภาระอะไรที่เคยแบกรับเอาไว้หรือว่าความเหน็ดเหนื่อยอ่ะปล่อยวางลงซะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสบายๆอย่าไปเคร่งเครียดกับมันมากอันเนี้ยทำให้คุณอีเคียงฮีน้ำตาไหลเลยอ่ะเพราะว่าเธอน่าจะรู้ว่าแบบบรรพบุรุษของเธอมาพูดกับเธอแบบนี้บรรพบุรุษเห็นแล้วว่าความทุกข์ยากของเธอเป็นยังไงการเป็นลูกสาวคนโตต้องช่วยเลี้ยงน้องอ่ะมันหนักหนาขนาดไหนซึ่งคำที่พูดอะค่ะมันก็คือแค่แบบบอกว่าฮิมดิโรฮิมดิโรมันเป็นภาษาเกาหลีที่บอกน้อยแต่มากความหมายน้อยแต่มากมากๆเลยก็คือเหนื่อยมามากสินะประมาณนี้ค่ะความหมายของมันคุณอีเคียงฮีก็ร้องไห้เลยเพราะเหมือนได้คุยกับคนสนิทที่ล่วงลับไปแล้วที่กลับมาเจอกันอีกครั้งถือเป็นวิธีชุบชูจิตวิญญาณอย่างนึงเลยนะคะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าความพยายามที่เราทำอ่ะการที่แบบทำงานอย่างหนักแล้วก็พยายามเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติมันได้มีคนเห็นนะมันมีคนรับรู้นะแล้วก็หลังจากเนี้ยเราจะได้มีพลังสู้ต่อไปมันไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนบรรยากาศในพิธีก็ดูตึงเครียดหน่อยๆค่ะเพราะว่าเมื่อวิญญาณของบรรพบุรุษเข้ามาเนาะเราก็จะต้องแบบสุขุมนุ่มลึกนิดนึงแต่ว่าความดุดันขึงขังตรงนั้นนะก็ยังมีวิญญาณอื่นมาทำให้ผ่อนคลายลงไปก็คือวิญญาณของเด็กค่ะร่างทรงเด็กเข้ามาปุ๊บก็สนุกสนานกันใหญ่เสียงกลองก็ดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็มีการแจกขนมกันด้วยเสียงก็จะเล็กแหลมลงใช่เหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กเลยคุณพักแห่งชิมแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นอีกคนร่าเริงมีแจกลูกอมแล้วก็ได้รับขนมกันมาด้วยค่ะแต่ละคนที่ไปในพิธีคุณป้ามูดังครับเราจะฟังต่อว่าส่วนมากคนเหล่านี้ครับมันจะมีปัญหาด้านการงานเรื่องสุขภาพอย่างที่คุณจิรพัฒน์ได้พูดไปแล้วสิ่งที่เขาช่วยได้ก็คือการแนะนำในการใช้ชีวิตปลอบประโลมจิตใจแล้วก็เมื่อจิตใจเหล่านี้ได้แข็งแกร่งแล้วเขาก็จะมีสติไปทำสิ่งต่างๆให้ลุล่วงไปได้ครับร่างทรงก็จะเป็นเหมือนนักบำบัดในโลกโบราณครับที่ยังทรงอิทธิพลอยู่จนถึงปัจจุบันมูดังก็เลยเป็นอาชีพที่หอมหวานมากสำหรับเหล่าผู้หญิงที่สืบทอดมรดกเหล่านี้จากครอบครัวเพราะว่าทุกชนชั้นในสังคมของเกาหลีนั้นต้องการที่พึ่งพิงทางใจครับแต่ว่าการจัดพิธีมูดังแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากๆเอาไว้อย่างถูกที่สุดระดับชาวบ้านทำกันก็ไม่ต่ำกว่า10ล้านวอนหรือประมาณ 300,000 บาทมูดังนั้นทำรายได้ได้ดีทีเดียวครับแต่ใครจะเป็นก็ไม่ง่ายนะครับต้องมีพรสวรรค์บางอย่างด้านการใช้จิตวิญญาณในการเป็นผู้รับฟังปัญหามีจิตวิทยาสูงแล้วก็มีวิธีในการพูดให้กำลังใจปลอบใจอันนี้ไม่นับรวมถึงการไร่รำหรือเข้าทรงนะครับที่มูดังทำกันปัจจุบันเนี่ยเกาหลีมีร่างทรงมูดังกว่า 300,000 คนด้วยกันหลายคนเป็นผู้ช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณให้กับผู้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์นักการเมืองนักแสดงคนรวยๆส่วนใหญ่เนาะอาชีพนี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวค่ะนอกจากร่างทรง2คนนี้ที่เป็นผู้หญิงแล้วอ่ะคนที่มาจ้างให้ไปทำพิธีก็คือคุณอีเคียงฮีเป็นผู้หญิงเหมือนกันแถมในบ้านที่คุณอริชิตได้เล่าไปก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีผู้หญิงที่เป็นลูกสะใภ้ของคุณชเวชังอกด้วยที่มาช่วยทำพิธีคนนี้เขาก็มาช่วยจัดของในพิธีทำอาหารเลี้ยงพวกเราตอนแรกไม่รู้ว่าใครแต่มารู้ที่หลังว่าเป็นลูกสะใภ้ของคุณชเวชังอกเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดทำอาหารแล้วก็ดูแลคุณชเวชังอกด้วยกลายเป็นว่าเธอต้องมาช่วยทำพิธีร่างทรงไปโดยปริยายเธอจึงเป็นภาพแทนของผู้หญิงที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงถึงครอบครองพื้นที่การเป็นผู้สื่อวิญญาณนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะเธออยู่บ้านนี่เองค่ะ
ก็สะดวกเนาะต่อการทำพิธีรวมถึงดูแลบ้านช่องไปด้วยในตัวนอกจากนั้นพอทำพิธีกันไปสักพักมีผู้หญิงคนนึงมาเคาะประตูแล้วเขาก็ขอเข้ามาแล้วก็งงๆว่าเป็นใครอ่ะถามไปถามมาเลยรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนบ้านที่มาเข้าร่วมพิธีบ่อยๆคือเคยจ้างร่างทรง2คนนี้ไปทำพิธีแล้วด้วยแล้วพอ2คนนี้ทำพิธีให้คนอื่นอีกเธอก็มาขอร่วมแจมด้วยบ่อยๆเพราะเหมือนได้ทำบุญไปด้วยในตัวอีกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเร้นลับเหนือการอธิบายด้วยเหตุและผลแล้วก็เป็นผู้หญิงทำด้วยก็คือหมอดูค่ะก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางต่อครับเพื่อออกตามหาหมอดูครับเราไปเจอหมอดูที่เมืองหมกโพครับแต่ก่อนจะเล่าเรื่องหมอดูนั้นขอเล่าบรรยากาศของเมืองหมกโพให้ฟังก่อนเมืองหมกโพอยู่ตรงไหนครับเมืองหมกโพนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้อยู่ในจังหวัดชอนลาใต้เมืองที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีท่าเรือไว้ค้าขายกับชาวต่างชาติครับเมืองนี้เคยตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นมาก่อนแล้วจึงพบการวางผังเมืองอาคารบ้านเรือนในสไตล์แบบญี่ปุ่นมีบ้านทรงเก่าแบบญี่ปุ่นที่หลงเหลือให้เราเห็นอยู่ในถนนย่านเมืองเก่าที่เราเดินทอดน่องชมวิวกันไปแต่ว่าที่เตะตาครับเป็นแลนด์มาร์คที่เป็นอาคารก่ออิฐสีแดงที่อยู่บนเนินเขานั่นเป็นที่ทำการของกงสุลของญี่ปุ่นตอนนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเข้าของเครื่องใช้สมัยนั้นไว้อย่างครบถ้วนหากอยากรู้จักเมืองนี้ก็ต้องมาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับว่ากันต่อว่าเมื่อปีคริสต์ศักราช1914นั้นที่นี่นั้นมีประชากรอยู่แค่ 12,033 คนเองเป็นคนเกาหลีซะ 6,990 คนญี่ปุ่นอีก 4,908 คนเดี๋ยวก็จะมีชาวต่างชาติปะปนมาครับอย่างอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียรวมๆกันก็อยู่ราวที่134คนส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งเข้ามาทำงานจากภาครัฐครับเรียกว่าหมกโพนั้นน่าจะเป็นเมืองพหุสังคมตั้งแต่ครั้งอดีตมาแล้วตอนนั้นหมกโพยังไม่มีแผ่นดินริมชายฝั่งอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้นะคะคือภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นภูเขาเนาะเป็นที่ราบสูงเขาก็ค่อยๆถมทะเลเข้ามาในช่วงหลังทีนี้เขาก็ปรับปรุงพื้นที่ให้คนได้ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยได้ด้วยการถมทะเลตั้งแต่ปีคริสตศักราช1897คนญี่ปุ่นมาอยู่กันเยอะมากค่ะจนเกิดย่านการค้าขึ้นที่นี่แต่เขาแบ่งสัดส่วนนะว่าอันเนี้ยหมู่บ้านคนญี่ปุ่นอันเนี้ยหมู่บ้านคนเกาหลีอีกอย่างคือคนเกาหลีเข้าไปหมู่บ้านคนญี่ปุ่นไม่ได้แต่คนญี่ปุ่นสามารถเข้าไปยังหมู่บ้านของคนเกาหลีได้อันนี้เขาก็บอกให้ฟังน่าสนใจมากที่ท่าเรือหมกโพส่งสินค้าไปยังญี่ปุ่นด้วยนะคะได้แก่สาหร่ายข้าวฝ้ายแล้วก็เกลือรวมถึงสัตว์ทะเลแต่ญี่ปุ่นก็พยายามจะหาพื้นที่ในการเพาะปลูกก็ส่งเอาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายเข้ามาในประเทศใช่ๆหมกโพเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดการเพาะปลูกฝ้ายเลยล่ะค่ะเอามาปลูกพอได้ผลผลิตแล้วก็เอาไปส่งกลับญี่ปุ่นคนแรกที่เริ่มนำเมล็ดพันธุ์ฝ้ายเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้ก็เกิดขึ้นเมื่อปี1904นะคะคือกงสุลญี่ปุ่นชื่อว่าโทซาบุโระเขานำฝ้ายเนี้ยไปปลูกที่เกาะโคคาโดค่ะแล้วก็เริ่มกระบวนการผลิตที่นั่นเมืองนี้เองที่เราแบบพบกับหมอดูเลยเพราะว่าเราตามมาตั้งแต่อยู่กรุงโซแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะติดต่อที่ไหนเนาะพอมาหมกโพปั๊บเราก็เจอโดยบังเอิญหมอดูจะเริ่มขับรถตู้มาจอดไว้ตามย่านใจกลางเมืองที่มีถนนคนเดินทีเนี้ยสังเกตง่ายๆเลยรถตู้ที่มาจอดเนี่ยจะมีป้ายหมอดูติดไปเต็มคันรถเลยแล้วตู้ก็จะมีม่านปิดมองไม่เห็นข้างในใช่แต่ว่าสีสันด้านนอกมันสะดุดตาค่ะรู้ได้เลยว่าไม่ใช่รถตู้ธรรมดาแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ก็มาจอดกันตอนเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนเย็นๆช่วงนั้นก็จะเป็นย่านเก่าที่มีร้านค้ามาเปิดร้านมีร้านอาหารที่คนมากินอาหารกันเยอะทีเดียวแล้วก็มีวงดนตรีเล็กๆมาเล่นดนตรีกันริมทะเลด้วยค่ะส่วนใหญ่หมอดูจะเป็นผู้หญิงแล้วก็จะรับดูให้กับคนที่พูดภาษาเกาหลีได้เท่านั้นเพราะว่าการดูดวงเนี่ยมันเน้นการสื่อสารที่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ต้องการข้อมูลที่แม่นยำและละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายฟังเราไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะทำให้ข้อมูลการดูดวงมันผิดเพี้ยนไปได้แต่ก็โชคดีที่วันนั้นเรามีไกด์ครับนำทางแล้วก็เลยให้คุณจิรพัฒน์เนี่ยลองไปดูดวงกับเขาดูก็ค่อนข้างตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะต้องบอกวันเดือนปีเกิดให้กับเขาแล้วก็บอกเวลาเกิดจากนั้นเธอก็เอาไปวางลงในตารางแล้วก็บอกเล่าดวงของเรามาค่ะส่วนใหญ่จะไม่มีการถามคำถามอะไรมากมายนักใช่แหละเพราะว่าจะเป็นการแนะนำแล้วก็บอกวิธีการปฏิบัติตัวอะไรต่างๆมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามีคำถามเนี่ยอาจจะถามในช่วงท้ายได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจำเป็นที่จะต้องฟังเธอบอกเล่าดวงของเราก่อนเนาะจากวันเดือนปีเกิดที่ให้ไปอะค่ะอ
ทีเนี้ยหมอดูก็เล่าให้ฟังว่าปัญหาชีวิตของคนในเกาหลีใต้อ่ะช่วงเนี้ยมาดูดวงกันเยอะมากเยอะกว่า10ปีก่อนเลยดูเหมือนปัญหาแล้วก็ช่วงวัยของคนที่มาดูมันจะหลากหลายตามไปด้วยอะค่ะตั้งแต่มัธยมไปจนถึงวัยทำงานพนักงานออฟฟิศแม่บ้านมากันทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ว่าสัดส่วนของผู้หญิงจะเยอะกว่าเธอเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นเด็กมัธยมเนี่ยจะค่อนข้างมากันบ่อยหน่อยเพราะว่ามาถามจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมต้องทำยังไงถึงจะได้ทำอาชีพนี้เธอเล่าให้ฟังอีกว่ามีครอบครัวนึงมาดูดวงด้วยเรื่องหนักใจของลูกชายวัยมัธยมว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ไหนดีพอดูกันไปดูกันมาเนี่ยปรากฏว่าไปเจออีกปัญหาหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่พอได้คุยเรื่องนั้นลูกชายก็ร้องไห้ออกมาเงียบๆเลยพอฟังแล้วเราก็เข้าใจเลยว่าเออเหมือนเราแบกอะไรที่หนักอึ้งไว้คนเดียวเนาะจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนได้รู้แล้วก็ช่วยแบกมันจะเบาใจขึ้นขนาดไหนกันนะแล้วก็อีกอย่างที่เบาใจเมื่อมาดูดวงที่หมกโพก็คือสภาพแวดล้อมลมทะเลมันพัดคลอตลอดเลยค่ะกลิ่นชื้นความสดชื่นของทะเลยามค่ำคืนมันทำให้ใจเราสงบขึ้นด้วยทำให้เรากล้าที่จะเปิดตัวเองแล้วก็ปล่อยตัวเองให้ดื่มด่ำความสบายใจนี้ไม่แปลกใจอ่ะที่หลังจากมาหาหมอดูแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่าบรรยากาศก็ช่วยพยุงตัวเราไว้ด้วยเช่นกันข้อมูลจากสำนักงานสถิติเกาหลีใต้ก็บอกเล่าคล้ายๆกับหมอดูนี่แหละค่ะเขาบอกว่า1ใน4ของวัยรุ่นชาวเกาหลีใต้มีภาวะซึมเศร้าเนื่องจากความเครียดทางวิชาการแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็คือว่านักเรียนชั้นมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะคะอายุระหว่าง 13-18 ปีร้อยละ 2.2 มีภาวะซึมเศร้าทำให้พวกเขาไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในปี2020ภาวะดังกล่าวพบมากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิงด้วยสัดส่วนร้อยละ 30.7 ขณะที่กลุ่มนักเรียนชายอยู่ที่ร้อยละ 20.1 เท่านั้นคือนอกจากจะเครียดกันด้วยเรื่องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วการแข่งขันในเกาหลีใต้มันยังลามไปเรื่องอื่นๆด้วยค่ะเช่นหน้าตาเพราะว่าถ้าเกิดสวยงามการศัลยกรรมต่างๆการศัลยกรรมถ้าเกิดทุกคนมันเก่งเท่ากันแล้วอะอะไรล่ะที่จะเปรียบเทียบกันได้มากกว่าเดิมก็คือหน้าตาละฉันเก่งด้วยฉันสวยด้วยก็เลยต้องมาดูดวงกันว่าเออทำดีไหมทำศัลยกรรมดีไหมหรือว่าเข้ามหาลัยอะไรดีนี่แหละคือปัญหาที่ชาวเกาหลีใต้ต้องเผชิญครับหมอดูก็ไม่ต่างจากมูดังครับที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้คนในสถานการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆของลูกค้ามากมายครับเป็นสิ่งที่บอกเราว่าชีวิตของคนช่วงนั้นเป็นอย่างไรลำบากแค่ไหนและหญิงมูดังและก็หมอดูนะครับล้วนมีส่วนที่จะเข้ามาพึ่งพิงทางใจและก็คอยรับฟังให้กำลังใจและเปิดทางให้ผู้คนนั้นได้ค้นหาคำตอบของชีวิตและก็เดินหน้าต่อไปได้ครับติดตาม Spirit Along the Way ได้ทางไทย PBS Podcast กับเสียงที่ได้ยินระหว่างการเดินทางของพวกเราครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ